โอเคยองซิโยน้องมินเจเราวันนี้นะครับผมจะเตรียมสถานที่ใหม่นะครับไว้ให้ลูกค้านะครับได้ดูนะครับการจัดไม้ทำไม้นะครับเล็กๆน้อยๆโซนนะครับไม้ราคาสูงๆหน่อยเราจะน้องมินเจก็จะไว้โซนนี้นะครับพี่ๆเพื่อนนะครับหมดจริงๆมาคลิปไหนหนุ่มเกษตรก็บอกว่าคำเดียวนะก็คือพูดในลักษณะที่ว่าหมดนะครับเอาโบหมดเอาเรียหมดไม่เหลืออะไรนะครับไม่เหลือเลยไม่เหลือก็คือไม้แพงไม่มีเลยนะครับไม้ราคาสูงที่อิจฉาประเทศไทยนะครับอิจฉาประเทศไทยประเทศเกาหลีนะครับต่างประเทศเขาอิจฉาประเทศเรานะครับอิจฉาประเทศไทยนะครับได้เปรียบหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไม้นะครับพวกไม้พวกมะพร้าวสับขุยมะพร้าวนะพี่ๆเพื่อนนะครับมีครบครันนะครับที่ประเทศไทยมีทุกอย่างนะครับต่างประเทศเนี่ยเขาต้องซื้อที่ประเทศไทยที่เดียวนะพี่ๆเพื่อนพวกมะพร้าวสับวัสดุทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพวกกะลามะพร้าวพวกอะไรนะครับผมเอามาตกแต่งนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยราคาสูงมากแค่อะไรพวกเปลือกที่ใช้เป็นกะลามะพร้าวเป็นเปลือกมะพร้าวนะครับผมพี่ๆเพื่อนก็จุกซีบุนชั่วยี่ปออยู่น้องมินเจเราก็อยู่กับผมเกษตรนะครับผมเป็นคนเกาหลีนะเป็นแผนกขายนะครับผมแนะนำไม้ในการเลี้ยงไม้นะครับผมให้กับประเทศเกาหลีเขาเองนะครับผมเกษตรก็ไม่สามารถอธิบายไม่สามารถพูดกับเขาได้เนาะนะครับมีแต่อยู่เบื้องหลังในการทำไม้นะครับทำเสร็จนะครับก็ให้น้องมินเจเขามาเซตนะครับไว้เซตให้กับลูกค้าเซตให้ลูกค้าได้เลือกซื้อนะครับมันก็จะประมาณนี้ทำมันจะเป็นระบบระเบียบนะครับผมอันนี้ก็นี่แหละนะครับประเทศไทยเราได้เปรียบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพวกไม้ด่างไม้ทุกชนิดเนี่ยนะครับยกให้ประเทศไทยนะครับเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะพี่เพื่อนที่มีไม้ราคาหลักแสนหลักล้านนะครับผมคือประเทศไทยเราจะได้เปรียบทุกอย่างเลยนะครับมีไม้แล้วไอเทมมีไม้แบบเด็ดๆแทบจะทุกชนิดนะครับเนี่ยดังนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นพวกนี่แหละพวกมะพร้าวสับพวกอะไรต่างๆนานานะครับต่างประเทศเขาต้องไปซื้อที่ประเทศไทยที่เดียวนะครับพวกอินโดอะไรยังไม่เท่านะนะครับประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าได้เปรียบนะครับได้เปรียบประเทศอื่นเขาต้องไปซื้อมาในคลิปนี้หนุ่มเกษตรก็มาพูดถึงนะมี FC ถ้าถามคนเข้ามาว่าหนุ่มเกษตรจะกลับวันไหนนะครับจะกลับไทยวันไหนนะครับว่าจะกลับไทยวันไหนก็ประมาณได้วันนะครับได้วันเวลาก็ประมาณนี่แหละประมาณไม่เกินน่าจะไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์มีนาประมาณนี้แหละครับผมปีหน้านะนะครับปี 6ปีอะไรปี64เหรอปี6ปี6เอ้ยจำไม่ได้แล้วปี ปีนี้ปี65ใช่ไหม66 665เนาะ65 66โอ้โหลืมวันเวลาพี่วินเพื่อนลืมจริงๆนะครับทำงานมันเพลินเราอยู่สวนต้นไม้เนี่ยมันเพลินนะครับผมเพลิดเพลินกับไม้กับที่เราทำมันก็ค่อนข้างที่จะลืมวันเวลานะครับวันหนึ่งมันไวมากเลยแป๊บเดียวก็5โมงเลิกงานแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวก็เลิกงานแล้วนะครับผมเราอยู่ในจุดนี้เราก็มีความสุขกับไม้นั้นหนุ่มเกษตรนะครับกับไทยนะครับมี FC พี่เพื่อนนะครับตับกับหนุ่มเกษตรกับวันไหนก็นะครับน่าจะเดือนกุมภาพันธ์มีนาน่าจะไม่เกินนี้นะครับผมตั้งเป้าไว้แล้วนะครับผมตั้งเป้าไว้แล้วก็กลับแล้วจะกลับมาไหมในลักษณะแบบนี้ก็ต้องให้เท่าแก่นะบอสถ้าเขาต่อทำสัญญาให้นะครับให้ทำสัญญาให้มา6เดือนหรือ3เดือนอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับไปกลับอย่างเงี้ยนะครับก็มันไม่มีใครทำไม้ให้มันก็ไม่แน่นอนนะเห็นบอสเขาพูดประมาณนั้นนะนะครับคร่าวๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะยังไงต่อนะถ้างานที่สวนที่บ้านหนุ่มเกษตรนะครับมันยุ่งมันไม่มีใครทำให้ก็ต้องอยู่นะครับก็ต้องอยู่เมืองไทยตลอดเลยนะครับก็จะไปเที่ยวสวนพี่ๆเพื่อน FC นะครับถ้าไหนมีสวนใหญ่นะครับก็ทักหาหนุ่มเกษตรบอกหนุ่มเกษตรได้นะครับจะไปเที่ยวชมนะครับไปอัปเดตไปพูดคุยกัน
ไปดูไม้สวยๆอัปเดตนะครับผมกลับไทยนะครับก็มีแนวทางนะครับที่จะทำนะครับเพื่อที่จะให้มันเกษตรผสมผสานนะครับหนูเกษตรก็มองในจุดนั้นก็คือในลักษณะที่ว่าตอนนี้ก็มองนะครับมองธุรกิจนะครับเกษตรใหม่ก็คือพวกเลี้ยงอ้นอะไรวะน้องเมย์เลี้ยงอ้นนะครับเลี้ยงอ้นก็น่าเลี้ยงอีกชนิดหนึ่งนะครับนอกจากเลี้ยงไม้ด่างครับทำไม้ด่างนะครับพี่เพื่อนเลี้ยงไม้ด่างทำไม้ด่างบางทีมันจะมีกระแสขึ้นกระแสลงมีขึ้นลงนะพี่เพื่อนก็เห็นกันอยู่นะครับทำไม้ลงนะครับในช่วงไม้ลงเราก็ทำไม้ตัดทำจำนวนทำไม้กันไปนะครับทำรอนะครับทำรอไว้ขายในช่วงที่มันขึ้นนะครับผมแล้วอาชีพอื่นเราก็ต้องมีนะครับมีก็คือนี่แหละผมเสียก็จะทำฟาร์มอ้นนะครับเล็กๆน้อยๆทำฟาร์มเล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วก็จะไปพวกควายนะครับพวกนี่แหละพวกเกษตรพวกนี้แหละผสมผสานกันไม่ว่าจะเป็นการปลูกอ้อยหวานปลูกอะไรนะครับผมถ้ามีพื้นที่นะครับเราก็หาช่องทางในการทำให้มันเป็นเกษตรผสมผสานนะครับเพื่อที่จะถ้าอย่างหนึ่งมันไปไม่ได้ถ้ามันกระแสไม่ดีกระแสตอบรับไม่ดีเราก็ต้องมีกระแสมีชนิดอื่นนะครับผมรองรับอยู่แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแนวทางหนุ่มเกษตรนะไม่รู้ว่าท่านอื่นคิดยังไงนะครับผมก็อาจจะคิดแตกต่างกันนะพี่บินเพื่อนนะครับเนี่ยเราพอมีต้นทุนแล้วก็ค่อยๆไปทำนะครับช่วงนี้อ้นราคาดีแล้วก็อีก 2-3 ปีข้างหน้านะครับก็คงจะราคาดีเหมือนเดิมอย่างเงี้ยหนุ่มเกษตรก็มองถึงอนาคตนะครับผมทำฟาร์มอ้นเลี้ยงง่ายนะครับกินนะครับอาหารที่เขากินก็คือมีแต่ไผ่ลำไผ่กิ่งไผ่นะครับแล้วก็จะเป็นอะไรแล้วก็อ้อยนะครับมะพร้าวสดเอ้ยไม่ใช่มะพร้าวสดข้าวโพดสดนะครับแล้วก็จะเป็นหัวอาหารหมูนมอย่างเงี้ยนะครับหมูเสร็จมองนะครับน้ำไม่ต้องให้อย่างเงี้ยก็เข้าไปศึกษาในกลุ่มอ้นนะครับก็ไปแบ่งปันสายพันธุ์ดีๆนะครับมาจากพี่วินเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มอ้นนะครับนี่แหละเราต้องทำเกษตรนะครับหลายๆหน้านะครับผมถึงจะอยู่ได้นะครับแนวทางของหนุ่มเกษตรก็ประมาณนี้นะพี่วินเพื่อนที่ทักถามกันเข้ามานะครับผมที่ติดตามหนุ่มเกษตรขอบพระคุณพี่วินเพื่อนนะที่เข้ามาสอบถามนะครับว่าเกษตรในเมืองไทยนะมันอยู่ได้ไหมนะครับหนุ่มเกษตรเชื่อว่าอยู่ได้พี่วินเพื่อนไม่ว่าจะเป็นพวกไม้ด่างราคามันถึงจะลงเราก็ต้องทำจำนวนนะครับราคาขึ้นแล้วก็ได้จำหน่ายในราคาดีมันก็อยู่ได้นะพี่อินเพื่อนเวลาลงเราก็ทำจำนวนกันนะครับก็สู้ๆกันต่อไปนะครับผมพี่อินเพื่อนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากลูกค้าก็มาทยอยมาเรื่อยๆนะพี่อินเพื่อนนะครับทยอยเข้ามาเรื่อยๆสนใจไม้ตัวไหนนะครับทักเพจหนุ่มเกษตรได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอโลกาเซียนะครับอโลกาเซียก็คือพวกจะเป็นแก้วสารพัดด่างตัวผู้เนี้ยนะครับก็จะเป็นพวกผู้ชะลูนะครับท่านไหนอยากได้แบบสวยๆนะครับก็ราคาเริ่มต้นที่ 3,500 นะครับต่อ1ใบใหญ่ๆแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเดลีนะเดลีด่างขาวจักรพรรดิด่างขาวแบบด่างขาวด่าง3สีนะครับก็มีพี่ๆเพื่อนลองเข้าไปทักที่เพจนะครับเพจเกษตรใต้ฟ้าเดียวกันนะครับเข้าไปเพจเกษตรใต้ฟ้าเดียวกันนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุ่มเกษตรด้วยนะครับเพื่อที่จะไปพูดคุยนะครับสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทำได้ไอ้ทำอะไรกันนะอย่างโชคเขาชั้นพี่เพื่อนนะครับช่วงนี้ราคาน่าซื้อนะเอาไปแล้วก็เอาไซส์พวกแม่พันธุ์ราคาตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเบาเหมือนกันนะครับพอซื้อได้ก็ซื้อทำจำนวนไม่ว่าจะเป็นพวกเน็กไทนะครับเนี่ยเน็กไทเขียวเน็กไทด่างนะครับพี่เพื่อนต่างประเทศเขาต้องการมากก็คือราคาค่อนข้างสูงนะครับเนี่ยอย่างน้องแหม่มเขาปลูกนะครับน้องแหม่มหวัดดีหน่อยค่ะน้องแหม่มปลูกโชคกระชั้นนะครับกระถางแค่นี้เท่าไหร่นะน้องแหม่มกระถาง3นิ้วนะครับต้นเล็กๆอย่างเงี้ย 3,000 กระถาง 3,000 ไทยนะนะครับแสนนึงอ่ะกระถางละ 3,000 นะพี่วินเพื่อนโชคกระชั้นนะครับผมแอนทูเรียมนะครับหน้าวัวนะครับตระกูลหน้าวัวราคาสูงทุกชนิดนะครับผมเน็กไทแล้วเน็กไทเขียวล่ะเน็กไทเขียวกระถางถ้ากระถางเล็กๆประมาณนี้ 70,000 2,000 กระถางประมาณนี้นะเนี่ยประมาณนี้นะครับต้นเล็กๆเนี่ยนะครับมีไว้เป็นเงินไทยก็ 2,000 เนี่ยประมาณนี้น้องเห็นนะครับผม
โอเคนะครับสำหรับพี่พี่เพื่อนนะครับที่ถามเข้ามาหนุ่มเกษตรกลับไทยแล้วนะครับเดี๋ยวไปทำอาชีพอะไรบ้างเนี่ยนะเราก็ต้องพูดคุยกันนะครับแนะนำเกษตรนะครับเกษตรก็ต้องผสมผสานนะครับหลายๆอย่างทำได้หลายอย่างนะครับเป็นของพันขายน้องหอมเหม็นจะไปเผาถ่านขายแล้วก็น้องหอมเหม็นไปซื้ออ้นไปคู่นึงไม่ใช่เหรอนะครับซื้อไปพร้อมกับหนุ่มเกษตรเลยนะครับซื้อไปเพื่อที่จะไปขยายพันธุ์ตามพี่พี่เพื่อนเนี่ยที่บอกว่าน้องหอมเหม็นเหมือนใครนะน้องหอมเหม็นเหมือนแจ็คเหรออาบังเหรออาบังเนี่ยเนี่ยเขาดิซั่งสนุกสนานกันไปนะครับวันหนึ่งก็เพลิดเพลินกันไปมันวันหนึ่งมันไวมากนะครับพี่เพื่อนถ้าจะทำอะไรก็ถ้าว่าจะนะครับมันไม่มีผลอะไรนะครับว่าจะทำไม่ต้องว่าจะนะครับรีบทำนะครับคนไหนทำก่อนคนนั้นรวยก่อนนะครับพี่เพื่อนมีโอกาสก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ของเกษตรก็นะครับขอพรให้พี่วินเพื่อนทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปหนุ่มเกษตรนะครับผมก็มีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับกันทุกท่านนะครับปังๆรวยๆกันตลอดปีตลอดไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้หนุ่มเกษตรก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอบคุณครับ